วัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็มีของเล่นมาที่สนามยิงปืน333นะครับผมครับผมว่าจริงๆเนี่ยตัวเจ้า Ruger American Range เนี่ยครูพระรามเคยรีวิวไปแล้วใช่ครับครับผมนะครับแล้วก็ผมดูอ่ะในคลิปนี้จริงๆก็มีหลายคนเนี่ยเขาก็ได้รีวิวเจ้าตัว MossbergMVP. ตัว MVP ตัวนี้ไปแล้วนะครับครับแต่ว่าวันนี้เราถือเลิกโอกาสว่ามีเพื่อนใจดีเอามาให้ยืมก็เลยจับเปรียบมวยกันเพราะผมว่าคู่นี้มันสูสีกันมากสูสีกันมากครับลำกล้องก็16นิ้วเศษๆทั้งคู่ใช่ครับครับใช่ครับแล้วก็เป็นขนาดลำกล้อง 5.56 2.3 ทั้งคู่ครับผมทั้งคู่เลยนะครับก็แล้วก็เป็นปืนลูกเลื่อนทั้งคู่นะครับใช้งานวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแล้วว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันจุดเอาเงี้ยจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันเป็นไงบ้างครับแน่นอนวันนี้เราก็ติดกล้องแบบประเภทยิงไวนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นก็เป็นกล้องกำลังขยายต่ำครับครับตัวนี้จะเป็นสไตล์อีเกิลตัว 1-6 เท่าเส้นเรียงแบบเซคคันครับผมครับก็คือเส้นเรียงไม่ขยายตามครับครับส่วนของพี่เต็มเนี่ยจะเป็นสไตล์อีเกิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวกำลังขยาย 1-8 แล้วก็เป็นเส้นเรียงที่ขยายตามกำลังขยายแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบเราก็ตั้งไว้ที่6เท่าด้วยกันทั้งคู่ครับครับก็อาจจะมีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาลองยิงดูฟีลลิ่งทั้ง2ตัวเลยครับเราทั้ง2คนจะสลับกันยิงครับได้ครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็คือให้เราบรีฟคู่มวยก่อนนะใช่ไหมว่าศักดิ์ศรีเขาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พระรามบีบตัวเจ้า MVP ดูนะครับผมจะมาพูดถึงเจ้า Ruger Range นะครับว่าเป็นไงครับ Mossberg MVP กระบอกเนี้ยเป็นขนาดลำกล้อง 5.56 ครับผมก็เป็นรุ่น MVP Series ซึ่งลำกล้องมันจะยาว 16.25 นิ้วครับผมครับก็ตีไว้ข้างลำกล้องเลยว่าเป็นMVP Series แล้วก็ Caliber 5.56 มนาโต้ครับรอบเกลียวของตัวเนี้ยครบรอบที่1.7ใส่ฐานกล้องฐานกล้องไม่แน่ใจว่า Mossberg เขาให้มาด้วยหรือเปล่าเราติดกล้อง 1-6 กำลังขยาย 1-6 ครับเท่าที่ลองส่องดูแล้วอ่ะตัวกล้องกำลังขยาย 1-6 เส้นเล็งแบบเซคันด์อ่ะจุดเล็งหยาบๆมันจะกว้างกว่าตัว 1-8 ครับเดี๋ยวเราซีโร่กล้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองยิงเปรียบเทียบดูฟีลลิ่งการยิงของตัว Mossberg MVP ว่าเป็นไงบ้างนะครับครับคราวนี้มาดูเจ้า Ruger American Range นะครับเรียกว่าคู่กัดกันเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างแรกก่อนว่าจริงๆ Ruger American Range เนี่ยมันออกแบบไม่ได้มีศูนย์เปิดมาให้จากโรงงานนะครับผิดกับ Mossberg MVP นะครับกล่าวคือก็คือเป็นลำกล้องเรียบเลยแล้วก็ไม่มีตัว Master Brake มาด้วยอันนี้ Master Brake มาใส่เพิ่มเองนะครับผมนะครับมันก็จริงๆก็ออกแบบให้ติดกล้องเลยแหละนะครับตัวรางนี้มาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับก็คือรองรับการติดกล้องนะครับผมแล้วก็ตัวพันท้ายก็เป็นพันท้ายซินเทติกตัวนี้เป็นสีตัวเรนจ์จะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยแหละครับสีอย่างอื่นไม่มีอะไรวันนี้เราก็ติดกับเจ้ากล้องเป็น Vortex Strike Eagle 1-8 x 24ครับก็เป็นแบบ FFP ก็คือเส้นเล็งเนี่ยขยายตามอัตราขยายนะครับผมเดี๋ยวรูปแบบของเส้นเล็งผมเอาขึ้นให้ดูในจอนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมลืมบอกไปไกลของทั้งเจ้า Mossberg เนี่ยแล้วก็ไกลของ Ruger เนี่ยเป็นลักษณะของไกล2ลิ้นเหมือนกันนะครับก็คือจะมีเซฟตี้มีไกลเซฟตี้ด้านหน้าเราต้องกดไกลเซฟตี้ก่อนถึงจะทำงานได้ครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมเอาเปรียบแล้วแหละเพราะผมไปเปลี่ยนสปริงมาไกลมันเบากว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับก็เท่านี้ครับแต่ว่าพูดถึงความยาวความถือถนัดน้ำหนักเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากมิติใกล้เคียงกันมากครับก็เป็นตัวเลือกที่สูสีเลยครับก็ถ้าคนอยากได้อะไรที่มีศูนย์เปิดมาพร้อมสับเนี่ยผมว่า Mossberg ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับแต่ว่าขอขิงหน่อยถ้าใครอยากได้แบบตัวลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนแบบใหญ่โตแข็งแรงนะครับประมาณว่าจะถอดมาเนี่ยเอาไปตีกันได้นะครับก็คือต้องมากับเจ้า Ruger นะครับ Ruger American Range นะครับครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูผลการยิงกันดีกว่าว่าเป็นไงนะครับผม
ครับเดี๋ยวเราจะลองมายิงดูกลุ่มกระสุนของตัวเจ้า Mossberg MVP ครับก็ตั้งกำลังขยายไว้ที่6เท่าครับผมครับลูเกอร์อเมริกันเลนส์กับกล้อง1ถึง8เท่าครับก็ฟีลลิ่งการยิงก็ดีครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโพสิชันไปเป็นยืนยิงดูครับเพื่อที่จะให้เหมาะกับการออกแบบของปืนรุ่นนี้แล้วก็กล้องลักษณะนี้ครับครับก็กลุ่มกระสุนมันจะ2กระบอกเนี่ยเราตั้งแบบหยาบๆไม่ได้ตั้งละเอียดมากนะครับมันก็จะพอๆกันนะกลุ่มประมาณ2นิ้วเศษๆครับ2นิ้วเศษๆพวกนี้จะเป็นที่ลูกกระสุนแบบที่คนอื่นเขายิงใช่ครับครับผมของคนอื่นเขาครับเราก็ยิงอยู่มันจะอยู่ประมาณวงนี้ครับกลุ่มกระสุนพูดถึงกลุ่มกระสุนน่ะพาดยิงด้วยกำลังขยาย6เท่าเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่าสูสีถึงครับไม่มีใครเหนือกับใครครับเดี๋ยวเราจะมาลองไปดูฟิลลิ่งการยิงๆอีกทีหนึ่งแล้วเราจะมาสรุปผลอีกทีครับโอเคทีแรกว่าจะยิงออฟแฮนด์แต่ว่าเกินกำลังไปหน่อยนึงครับก็เราปรับกำลังขยายมาที่3เท่าเพื่อที่จะให้มันโคเวอร์ครอบคลุมเป้าหมายได้กว้างขึ้นครับแล้วก็ต้องอาศัยคานตัวนี้ช่วยยิงนิดนึงครับเพราะไม่นั้นเนี่ยมันจะยิงยากต้องอาศัยแบบประสบการณ์ของแต่ละคนสูงมากครับถึงจะยิงออฟแฮนด์ระยะ200เมตรได้ครับเดี๋ยวก็เลยต้องพลาดตรงนี้ยิงครับผมด้วยกำลังขยาย3เท่าอ่ะกล้องขยายไม่มากเท่าไหร่แต่เราเห็นภาพรวมกว้างอยู่ก็ยิงได้ไม่ยากครับผมยิงง่ายขึ้นครับครับถ้าเกิดว่าเป้าใกล้กว่านี้แล้วเราจะทำการยิงเร็วขึ้นแล้วก็ปรับความขยายต่ำครับครับเรามาวิภาคแบบยิงๆที่ระยะ200เมตรครับกับเจ้า Mossberg MVPโอเคครับก็ได้ผลเป็นนี้อภิชาติอยู่ครับครับเรามาดูที่ตัวปืนหลังจากยิงกันแล้วนะครับผมครับก็ตัว Mossberg MVP อ่ะไกลเดิมเขาก็ดีครับแต่ว่าเวลาผมยิงอ่ะผมจะติดปัญหาเรื่องดึงลูกเลื่อนไม่สุดครับพอป้อนนัดใหม่บางทีมันจะไม่เข้ามันต้องแบบดึงถอยมาให้สุดจริงๆซึ่งตัวม็อบเบิร์กอ่ะพอหลังจากปลดขัดกรแล้วครับพอช่วงดึงออกมาบางทีมันมีเคลนส์มากกว่านิดหนึ่งครับมันก็เลยทำให้แบบเราถอยมาไม่สุดครับพอถอยมาไม่สุดเนี่ยพอฟีดอีกทีนึงอ่ะมันป้อนไม่เข้าเพราะว่ามันไม่ถึงจุดของมันครับส่วนคอมที่เขาแถมมาก็พออาศัยอยู่ครับ
ก็จะพออาศัยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดยิงแบบบนขาทรายแบบเนี้ยมันจะดิ้นกว่าตัวลูเกอร์นิดนึงครับเพราะลูเกอร์เนี่ยมันจะไม่หนีออกจากเป้าไกลนะสำหรับตอนพลาดยิงบนขาทรายนะฮะแต่ว่าของมอสเบิร์กเนี่ยมันจะหลุดออกนอกเป้าเลยแต่พอช่วงที่เรายืนยิงเนี่ยเราจับตรงนี้ไว้กับตัวแท่นผ้าตัวผ้าไม่ว่าจะเป็นตัวผ้าชั่วคราวหรือตัวผ้าถาวรเนี่ยครับมันก็จะนิ่งอยู่กับที่ไม่เป็นเหมือนตอนนั่งยิงบนโต๊ะครับทีนี้เรามาดูตัวลูเกอร์อเมริกันเลนส์ครับตัวลูเกอร์อเมริกันเลนส์เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ลักษณะของคอมมันจะแตกต่างกันคือตัวนี้ไม่มีคอมมาจากโรงงานนะครับคอมอันนี้เรามาติดเพิ่มเองทีนี้ลักษณะของการกระจายแก๊สอ่ะมันจะบาลานซ์ซ้ายขวามันตรงจุดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวลายิงแล้วรู้สึกว่าพลาดยิงแล้วรู้สึกว่าลูเกอร์อเมริกันเลนส์จะนิ่งกว่าครับแต่อย่างที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรายิงบนบาริเคดแล้วเราจับตรงนี้มันจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกันเหมือนตอนพลาดยิงบนขาทรายครับก็วันนี้ลูเกอร์อาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยด้วยเราใช้ขาแบบรัดกล้องเนี่ยเป็นแบบที่เอาไว้ใช้ติดกับพวกปืน AR ครับเวลาเราประทับปืนเนี่ยมันจะต้องประทับต่ำหน่อยนึงครับทีนี้พอประทับต่ำอาจจะทำให้การยิงช้าขึ้นอีกนิดนึงครับแต่ว่าส่วนในเรื่องตัวกล้องหรือฟีลลิ่งการยิงอย่างอื่นนะฮะอย่างระบบไกลหรือว่าระบบลูกเลื่อนเราย้อนกลับมาอีกทีนึงมาดูตรงระบบลูกเลื่อนก่อนเมื่อสักครู่แจ้งว่ามอสเบิร์ก MVP พอเราปลดจากขัดตอนแล้วมันจะมีเคลนซ์ซึ่งแบบบางทีทำให้เราหลงได้ผมว่าหลงไปหลายครั้งเลยเพราะว่าดึงพอมันมีเคลนซ์เราก็นึกว่าเราดึงสุดแล้วปอกกระสุนดีดออกแล้วแต่ว่ามันยังถอยไม่สุดแต่ว่าลูเกอร์เนี่ยลูกเลื่อนมันจะตัวใหญ่มากแล้วก็เวลาดึงเวลาขัดกรเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มนวลนิ่มดีครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเมื่อเทียบกับมอสเบิร์กนะครับก็ส่วนจุดอื่นของตัวปืนนี่ก็ไม่มีปัญหาตัวปืนเนี่ยสะดวกที่เราปลดแม็กมือเดียวได้ครับก็เป็นปุ่มปลดแม็กสไตล์ AR ครับไม่เหมือนมอสเบิร์กจะต้องใช้2มือครับช่วยกดตัวปุ่มผลแม็กแล้วค่อยดึงออกครับแล้วก็ห้ามไกลก็อยู่บนคอปืนเหมือนกันครับตัวมอสเบิร์กจะอยู่ด้านข้างครับอยู่ด้านข้างเหมือนพวกเรมิงตันครับแต่ตัวนี้อยู่ตรงคอปืนแล้วก็สังเกตง่ายขึ้นเซฟหรือไฟล์ครับผมครับก็นี่เป็นสรุปคร่าวๆนะครับก็รักใครชอบใครก็เลือกกระบอกนั้นเลยครับก็จะมาดูที่เรื่องกล้อง2ตัวนี้แตกต่างกันนิดนึงตรงที่ตัวที่ติดลูเกอร์เป็น first ตัวก็เพลนกับตัวนี้ไม่ใช่เป็น first ครับทีเนี้ยมันจะแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงที่ลักษณะของเส้นเล็งอ่ะมันจะเป็นเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยความละเอียดของเส้นเล็งอ่ะมันบางกว่าอย่างเส้นเล็งของเขาจะเป็นวงกลมเกือบจะเป็นวงกลมนะฮะตัวถ้าเป็นตัวเฟิร์สเนี่ยตัว8เท่าเนี่ยจะหนากว่าตัวนี้ก็จะบางกว่าครับสำหรับคนที่เซนซิทีฟสูงอ่ะจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าภาพของเส้นเล็งมันไม่เปลี่ยนไปเวลาเราเปลี่ยนกำลังขยายครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ปรับตัวได้เร็วอ่ะก็อาจจะชอบตัวที่ขยายเส้นเล็งขยายตามมากกว่าเพราะว่าพอเราปรับเป็นกำลังขยายต่ำอ่ะตัวนี้ก็จะเล็กลงเวลาเราปรับกำลังขยายต่ำเพื่อที่เราต้องการจะยิงเร็วเป้าหมายอยู่ไม่ไกลมากครับเพราะนั้นเนี่ยพอหดลงมาปุ๊บจุด
จุดเรียงที่เป็นเครื่องวงกลมมันก็จะเล็กลงวันนั้นเนี่ยมันก็จะทับเป้าได้ไวกว่าซึ่งถ้าเป็นตัวนี้บางทีลักษณะภาพของกล้องมันอาจจะหลอกตาครับอาจจะหลอกตานิดนึงแต่ว่าความเล็งสบายอะแบบเซคันผมรู้สึกว่ามันเล็งสบายตากว่าครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนก็ต้องทดลองดูหรือว่าส่วนเรื่องปุ่มปรับอะไรพวกนี้ก็จะไม่หนีกันมากครับผมตัวของปุ่มปรับของตัวขยาย8เท่ามันก็จะเป็นแบบปุ่มขนาดใหญ่กว่าทั้งสูงต่ำซ้ายขวาครับผมครับก็ไฟที่เส้นเลนก็ไฟที่เส้นเลนก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวกำลังขยาย8เท่า First Focal Plane มันจะมีปุ่มปรับไฟเป็น NV ด้วยครับก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว6เท่าหลายจุดอยู่เหมือนกันครับทั้ง2ตัวผมรู้สึกว่าถ้าดูจากระยะ200เมตรอ่ะตัว First Focal Plane อ่ะจะสว่างกว่านิดนึงพอสังเกตได้แต่ก็ไม่มากนักนะครับคือถ้าเราไม่ได้มายิงเปรียบเทียบในวันเดียวกันบางทีบอกไม่ได้ว่าใครสว่างกว่าพอดีวันนี้เอามาเป็นคู่กันก็เลยรู้สึกว่าที่ระยะ200เมตรอ่ะมันจะมีความสว่างกว่านิดนึงที่กำลังขยาย3เท่านะครับครับก็ส่วนจุดอื่นของตัวกล้องตัวนี้ก็ปุ่มปรับขนาดใหญ่ครับปุ่มปรับขนาดใหญ่แล้วเป็นปรับด้านในครับก็สามารถเซตซีโร่ได้แล้วก็ปรับได้ปุ่มใหญ่เนี่ยทำให้เราใช้กำลังการปรับน้อยลงครับก็จะหมุนได้ง่ายขึ้นบางคนใส่ถุงมือครับมันก็จะปรับง่ายกว่าครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บอกไว้สักครู่นี้ก็คือมันจะมีเป็นระบบไฟที่เป็น Night Vision ครับผมครับก็สำหรับเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้ Night Vision ได้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ประกอบการยิงได้